经我没迷惘，提督山这个特坏满ชีวิตจะได้ใกล้ชิดเพียงใดฟ้าก็ยังคงไกลเกินไปห่างไกลพื้นดินไม่มีสิทธิ์จะคิดอะไรกับเธอโดยซ้ำมองดูตัวเองยิ่งตอกย้ำมีบุญที่เจอตั้งเหมือนกันจะตามหาหิวไปฟื้นไปก็ยิ่งหนักถึงแม้ในใจไม่อยากจากลาคู่ควรไม่ควรดึงเธอลงมารู้ตัวเองว่าไร้ค่าแค่สบตายังละอายสนใจที่เธอมองเห็นกันแต่ช่วยทำเพื่อฉันได้ไหมลืมว่าเรารักกันยังไงปล่อยให้ฉันไปชดใช้กันห้องนี้ข้าไม่เคยให้ใครเข้ามาเลยหีบอะไรอะจ๊ะนี่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 พี่กำนันไอ้นี่ก็คุณพี่กำนันพอแล้วจ้ะพี่ฉันไม่ไหวแล้วจ้ะสวยขนาดนี้โอ้โหใจไม่ไหวโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วจ้ะพี่โอ้พี่กำลังพอแล้วจ้ะใจไม่ไหวไม่ไหวแล้วพี่พี่กำลังเอียงแม่เอียงเอ็มจ๊ะทำใจจ๊ะ
ังไงจ๊ะคุณนายก็ไปสบายแล้วจ้ะนั่นน่ะสิคะคุณเอมยังไงคุณนายก็ตายไปแล้วคุณเอมเสียใจยังไงคุณนายก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกค่ะโธ่คุณนายน่าสงสารจังไม่น่ารีบตายเลยพี่มารีถ้าเองปลอบใจใครไม่เป็นก็หุบปากไปเองนั่นแหละหุบปากมารีมันก็พูดของมันถูกมาหลายคืนแล้วนะเดี๋ยวจะไม่สบายไปอีกคนยังไงบ้างจ๊ะต้องใส่พ่อของฝากผ่อนน้อยไม่ได้นอนเหมือนกันเลยหน้ามืดพ่อไปพักผ่อนก่อนไปจ้าไปจ้าพี่กำนันพี่กำนันเป็นอะไรจ๊ะพรุ่งนี้ฉันว่าพี่กำนันไปหาหมอดีกว่านะไม่ต้องไปหาหมอหาหมออะไรก็ไม่ได้เป็นไรสักหน่อยน่าจะเป็นที่พักนี้เราพี่กำนันก็พูดอะไรก็ไม่รู้ก็คำพูดเรื่องจริงไงนี่เนี่ยคอนชัวร์แล้วคอนชัวร์คอนชัวร์ฉันคงเป็นคนเลวที่ทำให้คุณนายตายมารีเอ็งอย่าพูดอย่างนี้นะที่เขาตายไปก็เพราะเขาทำบุญมาแค่นั้นส่วนเอ็งทำบุญมามากกว่าก็เท่านั้นเองบุญอะไรกันล่ะจ๊ะพี่ยังไงยังไงฉันก็เป็นแค่คนใช้มารียังไม่ได้เป็นคนใช้เองเป็นเมียข้านะเพราะฉะนั้นข้าไม่มีวันให้เองลำบากข้ามีอะไรเองชอบไหมไอ้เนี่ยเพียงแค่นี้นั่นเองแต่ถ้าเองทำให้ข้ามีลูกชายได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติของข้าข้ายกให้เองพี่กำนันให้ฉันจริงเหรอจ๊ะจริงงั้นฉันให้รางวัลพี่กำนันอีกนะจ๊ะได้เลยนี่นะรางวัลจ้ะ
เอมเจ้าพ่อมีอะไรหรือเปล่าคือพ่อคือถ้าพ่อพูดมาเถอะจ้ะคือถ้าพ่อจะมีเมียใหม่สักคนเนี่ยเองจะว่าไงเอ็มฟังพ่อก่อนคือเอ็มฟังพ่อก่อนคือพ่อแก่แล้วอยากจะมีใครสักคนเท่านั้นเองที่คอยดูแลเอ็มเข้าใจหน่อยสิพี่กำนันจ๋านั่งลงก่อนนะจ๊ะพี่กำนันจ๋าพี่กำนันต้องรอสักพักนะจ๊ะให้คุณเอมทำใจได้ก่อนเดี๋ยวเธอก็จะรับได้เองจ้ะเองเข้าใจได้ข้าก็สบายใจฉันเข้าใจจ้ะว่าไงเพิ่มพี่เลี้ยงรู้สึกอะไรไหมเองเป็นอะไรของเองวะจู่ๆให้ข้ามาจับพวงเองโถ่เอ้ยพี่เลี้ยงเฮ้ยมีอะไรก็พูดมาสิข้ารีบเดี๋ยวก่อนสิพี่เลี้ยงเรากำลังจะมีลูกเฮ้ยเองพูดจริงเหรอข้ากำลังจะเป็นพ่อคนจริงๆเหรอเนี่ยใช่จ้ะเฮ้ยพี่เรืองไม่ดีใจเหรอข้าก็ดีใจอยู่นะแต่ดูสภาพของเราสองคนสิเราลำบากจะแย่อยู่แล้วแล้วจะให้ลูกเกิดมาอยู่ในสภาพแบบนี้ได้ยังไงก็จริงของพี่อ่ะเราลองไปคุยกับพ่อกำนันไหมเผื่อแกจะใจดีแบ่งที่ให้เราสักแปลงนึงอ่ะเราจะได้ปลูกบ้านสักหลังนึงดีไหมจ๊ะกำนันเนี่ยมีแต่สบายนี่ให้มาแค่นี้เองเหรอฮะฉันได้มาแค่นี้แล้วจ้ะอย่ามาโกหกข้านะเว้ยฉันจะไปโกหกพี่ทำไมถ้าอย่างนั้นถอดมาถอดมาให้หมดเลยมาเอามาให้ข้าให้หมดเลยมาลุกมันของฉันนะพี่โอ้ยนี่ถ้าเองไม่มีข้านี่นะเองจะมีปัญญาที่ไหนมาได้ของดีๆแบบนี้วะฮะอย่าให้ข้าพลทนาเองก็แล้วกันมาเร็วถอดมาเอามาให้ข้าเร็วทั้งหมดเลยกำไรด้วยเร็วคิดมากลูกนี่ซอยด้วยรออะไรล่ะถอดมาให้หมดพี่จะเอาไปหมดได้ยังไงนี่มันของฉันโอ้ยเองจะห่วงของทำไมวะเองก็เป็นเมียกำนันเดี๋ยวกำนันก็ให้มาอีกหรอกขี้ค้างก็ไม่มีที่เก็บซะด้วยซ้ำถอดมาลูกเอามาโอ้ยจักช้าเริ่มไรคิดมากเร็วถอดมาดูนี่เองรู้ไหมว่าข้านี่ก็ท้องอยู่นะหรือว่ารับขวัญหลานกันแล้วกันเองก็รีบท้องซะสมบัติทั้งหมดของกำนันจะได้เป็นของเองไงแล้วฉันก็อยากท้องจะเต็มแก่แล้วพี่
กำนันจะได้ยกฉันออกหน้าออกตาก็ต้มยาให้กำนันเขากินบ่อยๆสิเดี๋ยวท้องเองแหละเองท้องเมื่อไหร่นี่ก็อย่าลืมข้าแล้วกันนะแล้วถ้าได้สมบัติมาจริงๆก็อยากเก็บเงียบไว้อยู่คนเดียวล่ะจ้าใครจะลืมบุญคุณที่ท่วมหัวฉันอยู่ได้ล่ะจ้ะพี่คิดได้ก็ดีแล้วเองก็พยายามกอบโกยสมบัติทั้งหมดของกำนันเป็นของตัวเองแล้วกันนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอมนี่จะเป็นยังไงแล้วที่พี่มาหาฉันน่ะมีอะไรจ๊ะโอ้ยข้าเกือบลืมแน่ข้ามีเรื่องให้เองช่วยหน่อยพ่อกำนันอ้าวว่าไงเองมาที่นี่ทำไมอ่ะฉันกับปลื้มกำลังจะมีลูกด้วยกันจ้ะฉันก็เลยอยากจะมาพึ่งใบบุญของพ่อกำนันสักหน่อยจ้ะก็เอาสิเอ็งอยากจะกลับมาอยู่ที่นี่ก็เอาเอ็งก็ไปช่วยข้าเก็บดอกที่ตลาดส่วนเอ็งนั่งปลื้มก็ไปช่วยในครัวเหมือนเดิมเดี๋ยวๆแล้วใครจะทำที่โรงเชียดล่ะพ่อกำนันแล้วนายอำเภอจะว่าไงเอ็งไม่ต้องมาสอนข้าข้ารู้ดีว่าข้าจะทำอะไรไม่ถึงพ่อกำนันจ้ะคือฉันอยากจะขอที่ไว้สักแปลงหนึ่งเพื่อจะปลูกบ้านนะจ้ะเองจะเอาที่เอาทางไปทำไมเองสองคนก็ไปอยู่กระท่อมท้ายสวนเหมือนเดิมพ่อกำนันจะยกที่ตรงนั้นให้ฉันใช่ไหมจ๊ะทุยฝันมาใครจะไปยกที่ยกท้ายเองฮะให้ได้คือเอาศอกให้มึงกลับมาอยู่ก็เป็นบุญหัวแล้วถ้ามึงสองคนไม่พอใจก็กลับไปอยู่โรงเชือดเหมือนเดิมไอ้นี่ไปเฮ้ยแล้วเอ็งท้องกับใครมารีพูดมาเถอะกลัวว่าพอมันได้สมบัติหมดแล้วอ่ะมันจะทรยศพวกเรานั่นแหละก็ลองให้มันหักหลังดูสิฉันไม่คู่ควรไม่ควรดึงไอ้กำนันหน้าเลือดเมื่อไหร่มันจะตายไปตามเมียมันสักทีวะเอ็งไปเสี้ยมนางมาลีให้มันหลอกเอาสมบัติให้กำนันมาให้หมดได้สิพี่เรื่องนั้นมันไม่มีปัญหาหรอกอีนางมาลีมันรู้จะเอาอกเอาใจกำนันจะตายไปแต่เป็นห่วงอย่างเดียวนั่นแหละกลัวว่าพอมันได้สมบัติหมดแล้วอ่ะมันจะทรยศพวกเรานั่นแหละก็ลองให้มันหักหลังดูสิในถึงไม่รู้ไม่เห็นอะไรผิดสังเกตบ้างเลยเหรอฉันไม่เห็นอะไรจริงจ้ะคุณเยมงั้นในถึงช่วยจับตาดูมารีกับพ่อฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะรู้อะไรก็ให้รีบมาบอกจ้ะคุณเอมอีกอย่างในถึงช่วยสืบให้ฉันหน่อยว่าเรื่องนี้พี่ปลื้มมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าจ้ะคุณเอมพี่ปลื้มโอ้โหเงียบหน่อยสิวะมีอะไรพี่เองรู้ไหมว่าไอ้กำนันน่ะเอาสมบัติไปเก็บไว้ที่ไหนก็อยู่ในห้องในหีบอ่ะจ้ะพี่แล้วหีบอยู่ไหนวะไม่เห็นอ่ะโอ้ยนี่เองต้องดูดีๆนะว่าเก็บสมบัติไว้ที่ไหนแล้วเองก็รีบมาบอกข้านะพี่จะทำอะไร ก็พ่อเองไงเราล้มเจ็บหนักมากเลยนะตอนนี้ต้องรีบรักษาต้องใช้เงินมากโหเลยนะพ่อเจ็บหนักเลยเหรอพี่เออแล้วพี่รู้ได้ยังไงก็วันก่อนนะข้าเอาทองของเองไปขายแล้วไปเจอยายหวันที่ตลาดยายหวันน่ะบอกข้าเองนั่นแหละเออแล้วไอ้กำไรทองน่ะข้าเอาไปฝากไว้กับยายหวันให้ไปขายแล้วก็ไปช่วยรักษาพ่อเองไงพี่ฉันอยากกลับไปดูพ่ออุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เองต้องอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวข้าจะไปดูพ่อเองให้เองนะเออแล้วก็ของที่กำนันให้เองอ่ะ
เองก็เอามาฝากไว้กับข้าแล้วเดี๋ยวข้าจะเอาไปขายแล้วช่วยรักษาพ่อเองไงเออได้จ้ะงั้นเดี๋ยวฉันเอาสร้อยมาให้ฉันฝากพี่ดูแลพ่อฉันด้วยนะเออนะไม่ต้องห่วงหรอกรีบไปเอามาเร็วเร็วไปสิเดี๋ยวพ่อเองก็ตายพอดีหรอกเร็วไปหยุดเนี่ยดำกันเลยแกเข้ามาทำอะไรในห้องพ่อกำนันฮะฉันจะถามว่ามาทำอะไรฉันนึกว่าพ่อกำนันอยู่ในห้องฉันเลยจะเข้าไปถามเฉยๆว่าท่านจะเอาอะไรอีกไหมไม่จริงอ่ะเนี่ยแกก็รู้ว่าพ่อกำนันน่ะห้ามคนเข้าไปในห้องถ้าไม่ได้คำสั่งเนี่ยแล้วอีกอย่างแกก็น่าจะรู้ว่ากำนันไม่อยู่แกไปเก็บดอกอยู่อ๋อเนี่ยแกไปขโมยของมาใช่ไหมฮะขโมยอะไรมาไหนดูดิขโมยอะไรมามาดูดิฉันไม่ได้เอาอะไรไปมาดูฉันไม่ได้ขโมยไอ้ซ่อมไปไหนขโมยไปอะไรบ้างฮะไอ้เถิกอย่ามาแจกตัวนะฮะไม่ช้าดูเอามาดูไอ้เถิกฮะมาดูช่วยฉันด้วยจ้ะช่วยฉันด้วยไอ้เถิกมันจะป้องฉันไอ้พวกกำมันช่วยฉันด้วยจ้ะไอ้เถิกช่วยฉันด้วยไอ้เถิกเร็วไอ้เถิกมึงทำอะไรมึงทำอะไรฮะมึงเต้นฮะมึงกล้าทำบาดสีมาแสดงในบ้านกูเหรอฮะฉันเปล่านะกำนันนั่งมาได้มันสาร้ายฉันก็เห็นอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมึงยังกล้าไปเสดอีกเหรอมึงยังกล้าไปเสดอีกเหรอฮะไอ้ถึกมันป้อมทำจริงๆนะจ๊ะฮะมันคงคิดอยากจะปิดปากฉันที่เห็นมันเข้าไปในห้องพ่อกำนันฮะฉันเปล่านะกำนันฉันไม่ได้ทำมึงไม่ต้องพูดไอ้เนี่ยละคนนี่หน้ามึงถึงไล่กูไอ้เรื่องไอ้มันออกไปที่แท้มึงคิดจะมาขโมยของในห้องกูคนตัวมันเฮ้ยกำลังชักปากคนนะมึงไม่ต้องพูดเฮ้ยฉันไม่ได้ขโมยนะมึงหมูปากมันสลายฉันสิฉันไม่ได้ขโมยพ่อกำนันนี่มันแหวนของข้าไอ้ไม่เชื่องเฮ้ยขอโทษกำนันทำไมได้ทำปล่อยพ่อไม่เป็นไรไม่เฮ้ยตามมันไปนี่ตามมันไปพ่อนั่นปล่อยเป็นไรมากไหมจ๊ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรจ๊ะขวัญมาไม่เป็นไรนะดีให้มันไปพ้นทางสักทีทำอะไรอะไรมันจะได้ง่ายหน่อยทีนี้ก็เหลือแค่ให้นางมาลีลองเอาสมบัติของไอ้กำนันมาให้มากที่สุดเราจะได้สุขสบายสักทีข้าไม่อยากให้ลูกเกิดไปเป็นขี้ข่ายกำนันเหมือนเราที่แท้ก็หวังจะฮุบสมบัติข้าอีกทีนี่เองคนอย่างอีมาลีไม่ยอมง่ายหรอกเว้ยเฮ้ยอีนางมาลีเอ็มเป็นไรวะฮะ
โอ้ยเอ็งเป็นอะไรเนี่ยมารีฮะฉันขอโทษจ้ะฉันนอนน้อยเลยไม่ค่อยสบายจ้ะโอ้ยโอ้โหใส่เนี่ยโอ้ยนางมารีเฮ้ยนี่เอ็งเนี่ยอาการเหมือนข้าเลยเนี่ยนางมารีเอ็งไปได้กับใครมาฮะเอ็งบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ็งไปได้กับใครมาบอกข้ามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวนางมารีนี่เอ็งท้องเหรอไปแล้วมันมีเอ็งมันนี่มันนี่เอ็งจะไปเพ้อใครมาฮะพี่ข้าจะไปบอกพ่อเอ็งว่ายังไงเนี่ยฮะผู้สาวพาเอ็งมาทำงานแล้วกลับท้องไม่มีพ่ออย่างนี้เนี่ยนะฮะเอ็งทำไมทำแบบนี้ฮะฉันเจ็บน้องไปทำไงนี่ไอ้นั่นเลยฉันเจ็บนะมารีหยุดได้แล้วแล้วเอ็งท้องกับใครมารีพูดมาเถอะไม่ต้องกลัวพูดมาสิก็พูดดิมารีมันเป็นเมียพ่อเพราะฉะนั้นลูกในท้องมันก็คือลูกของพ่อและก็เป็นน้องของเอ็งพ่อต่อไปเอ็งและทุกคนให้เรียกว่าคุณนายมารีฉันไม่คู่ควรลูกในท้องมันก็คือลูกของพ่อและก็เป็นน้องของเองพ่อนี่พ่อตัดหากลับไปแล้วจริงๆเหรอที่ฉันสงสัยก็เป็นจริงเดี๋ยวเอ็มแล้วพ่อกำลังจะทำไงล่ะจ๊ะตอนนี้นางมารีมันก็ท้องแล้วไม่แน่มันอาจจะมีลูกชายให้พ่อกำนันก็ได้นะจริงดิคนอย่างกำนันมันต้องมีลูกชายฮะไม่น่าเชื่อเลยกำนันแก่อย่างนี้ฮะยังมีน้ำยานี่ทองหยงทั้งหมดนะที่ไร่ที่นานะข้าจะยกให้เองกับลูกเป็นการรับขวัญโอ้ยดีใจเลยเฮ้ยแล้วเพิ่งตามไปแต่งตัวสวยๆไปเดี๋ยวจะไปประกาศให้ชาวบ้านรู้เลยว่ากำนันเกรียงมีลูกแล้วสวัสดีจ้ะพี่น้องนะนั่งวันนี้เราก็ทำบุญทำทานร่วมกันถือว่าเป็นวันดีเป็นฤกษ์ดีนิมิตดีมีความสุขเบิกบานสำราญใจกันไปทุกคนฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะพ่อแม่พี่น้องที่จะแนะนำแม่มารีเมียฉันจากนี้ไปเนี่ยเขาจะมาเป็นคุณนายใหม่บ้านฉันคุณนายคนใหม่ของพ่อกำนันเนี่ยทั้งสาวทั้งสวยเลยนะจ๊ะพ่อกำนันเนี่ยวาสนาดีจริงๆเมียเก่าตายยังไม่ทันไรเนี่ยก็ได้เมียใหม่เร็วทันใจเลยนะจ๊ะขอบใจมากไม่ได้มีเมียคนเดียวนะมีลูกในท้องมาอีกหนึ่งพ่อกำนันเนี่ยเก่งจริงๆนะจ๊ะเนี่ยขนาดคนหนุ่มๆเนี่ยยังสู้พ่อกำนันไม่ได้เลยเอางี้วันนี้ฉันแจกเงินแจกทองถือว่าเป็นงานทำขวัญรับลูกชายฉันลูกชายหรือลูกสาวก็ไม่รู้มาเออมีเงินกันไม่ต้องแย่งกันเนี่ยนางปื้มน้องแกเนี่ยวาสนาดีจริงๆเลยนะนี่จะเรียกฉันว่านางปื้มไม่ได้นะต่อไปนี้เนี่ยจะต้องเรียกฉันว่าพี่สาวคุณนายมารีนะจ๊ะถึงจะถูกวาสนาดีจริงๆสวยก็สวยผิวพรรณก็ดีสมแล้วนะที่เป็นคุณนายกำนันพอ
ฉันมากกว่าน่ะฉันเป็นคนพามานี่เองเขาถึงได้ดิบได้ดีขนาดนี้ไงล่ะจริงไหมจ๊ะนางมาลีสวยจ้าฉันไปก่อนนะป้ารู้สึกทุเลเดินนี่พาตัวยังเป็นทางการโอ้เป็นอะไรฉันเวียนหัวจังเลยจ้าเอาโอ้มาเดี๋ยวฉันช่วยเองนะดีๆๆประคองกันไปนะดูแลกันนะเออค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินดีๆนะเอ็มฉันยังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยนะนี่ทำอะไรระวังหน่อยดิฮะมารีเขากำลังท้องกำลังไส้เออพ่อกำลังจะมีน้องลูกควรจะดีใจฮะนี่อิจฉาเขาเรื่องไงเนี่ยน้องเหรอแม่จากไปไม่นานพ่อก็ประกาศว่ามีเมียใหม่แม่ตายไปแล้วลูกก็ควรจะทำใจไม่ใช่มาคอยกระแนกกระแหนพ่อแบบนี้ให้มันได้อย่างนี้สิไปพ่อไม่ได้หลงใจก็ทำเป็นร้องไห้พี่เหลืองเองก็ไปนั่งก่อนเถอะเดี๋ยวยืนนานๆลูกจะไม่แข็งแรงยืนทำรับล่ออะไรเราฮะนางปลื้มเอายามาให้นางมารีกินจ้ะดีมารีกินยาหน่อยนะจะได้หายไวๆกินยา มันขมฉันไม่อยากกินพี่กำนันพาฉันไปหาหมอฝรั่งไม่ได้เหรอจ้ะมารีเป็นคนดีแล้วว่านอนสอนง่ายกินให้หมดเลยแล้วอยากได้อะไรนี่พี่ตามใจทุกอย่างอาถ้ากินถ้วยนี้หมดนะพี่มีอะไรจะให้พี่กำลังจะให้อะไรฉันเหรอจ๊ะไม่บอกกินให้หมดก่อนคนดีนะเก่งมากกินตามเก่งมากเก่งมากคนดีนี่ยกให้มันเป็นกุญแจสำหรับไขหีบสมบัติแต่ก่อนเนี่ยให้แม่เองก็ถือไว้แต่ตอนนี้ให้มารีเป็นคนดูแลฉันดีใจที่พี่กำนันไว้ใจฉันจ้ะนี่นางปลื้มต่อไปนี้ก็ไม่เป็นห่วงนางมารีแล้วนะฉันจะดูแลเมียฉันเองพ่อกำนันขอบใจมากเลยนะที่เมตายนางมาลีขนาดนี้เนี่ยอุ้ยนี่เองดูสิวาสนาดีขนาดไหนฮะพ่อกำนันถึงได้เมตตาเองขนาดนี้นี่ต่อไปนี้เนี่ยเองก็จะต้องดูแลเอาใจใส่พ่อกำนันให้มากๆนะบีบนวดนี่อย่าให้ขาดมือเลยนะเข้าใจไหมนางมาลีอย่าเรียกนางมาลีไม่ชอบคำนี้ต่อไปเองและทุกคนให้เรียกว่าคุณนายมาลีลองเรียกสิคุณนายมาลีกำลังทำเรื่องเลี้ยงจับบอลจะอยู่ใจไหมมันจะ
ถ้ามันเลี้ยงไม่เชื่องวันไหนมันอยู่ที่นี่อีกไม่ได้แน่ฉันไม่คู่ควรไม่ควรดึงเป็นพยองนักนะอีนางมาลีคุณเอมไม่ดีใจเหรอจ๊ะที่มีน้องตัวเล็กๆมาดูเล่นๆน่ะจริงๆแล้วคุณเอมควรที่จะขึ้นไปแสดงความยินดีกับน้องคนเล็กซะหน่อยนะนี่ขนาดยังไม่คลอดเลยยังได้รับขวัญเป็นกุญแจหีบสมบัติทั้งหมด แหมอีนางมาลีเนี่ยมันเก่งกาจเหลือเกินนะ สมบัติก็แค่ของนอกกายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ฉันเลยไม่รู้สึกว่าจะต้องยินดีไปเพื่ออะไรไม่มีอะไรหรอกจ้ะฉันก็แค่เป็นห่วงว่าคุณเอมนี่จะไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าพ่อกำนันทั้งรักทั้งหลงอีนางมาลีมากขนาดนั้นนะฉันเองก็ตกใจมากเลยนะที่พ่อกำนันกับอีนางมาลีเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้อะไรเลยสินะฉันเองก็อยากจะเชื่อหรอกนะแต่มันเชื่อไม่ได้จริงๆปากดีนะคุณเอมจะไม่มีที่สุขหัวนอนยังไม่รู้ตัวอีกนางมาลีนี่มันงูพิษชัดเลยนะป้าทำไมข้าถึงดูไม่ออกวะว่ามันเป็นคนแบบนี้สงสัยว่านางปลื้มมันคงจะสอนมาดีพวกหน้าไหว้หลังหลอกไว้ใจไม่ได้เฮ้ยป้าหรือว่าจะย้อมแมวขายอ่ะบางทีนะนางมาลีอาจจะท้องใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละมีอยู่สองอย่างนะถ้ามันไม่ท้องกับคนอื่นมันก็ท้องกับพ่อกำนันก่อนตั้งแต่คุณนายยังไม่ตายแน่ๆเลยเฮ้ยนี่น่าล่ะตอนที่คุณนายไปทำบุญที่วัดกับคุณเอ็มทีไรนะนางมาลีมันจะอาสายกสำรับกับข้าไปให้พ่อกำนันทุกทีเลยเออจริงมันจะชอบขอข้าขึ้นไปถูบ้านตอนคุณนายไม่อยู่เป็นแบบนี้นี่เองฉันว่าใช่แน่เลยป่ะแม่ได้ยินเอ็มไหมตาหมอตาหมอตาหมอที่แม่แม่ตายเพราะอย่างนี้นี่เองตัวยังลุงๆอยู่เลยพ่อเอ็มมาพาเข้ามาได้ไงเนี่ยมีอะไรกันเหรอจ๊ะมาลีตกใจหมดเลยที่แม่ตายเราเห็นพ่อกับนันอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมเอ็มเอาอะไรมาพูดลูกที่แม่ตายเราเห็นพ่อกับนันกำลังทำเรื่องเรียนจำบ้านอยู่ใช่ไหมมันจะบ้าไปแล้วอะไรเป็นอะไรเอาเป็นอะไรไปฉันปวดท้องเดี๋ยวเรียกรถเฮ้ยไอ้มันไอ้มันเอารถออกไอ้มันอ๋อไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวได้นอนพักสักแป๊บนึงน่าจะดีขึ้นจ้ะนั่นอีนางมาลีอีข้างคกพอคนเรียกคุณนายก็ทำเป็นพยองเห็นกำนันยกหางให้หน่อยก็มองฉันด้วยหางตาน้อยอีวัวลืมตีน
แล้วลองมันคิดเหิมเกรมดูถ้ามันเลี้ยงไม่เชื่องวันไหนมันอยู่ที่นี่อีกไม่ได้แน่เป็นไงมั่งผมคงตัวแล้วเนี่ยพอจะทราบไหมว่าลูกฉันเป็นลูกชายใช่ไหมต้องรอคลอดดูก่อนนะครับยังไงฉันมั่นใจว่าลูกฉันในท้องจะเป็นลูกผู้ชายแน่นอนเดี๋ยวลาละขอบใจมากขอบใจมากแล้วไปเจอกันอุ้ยพี่กำมันนั่งนั่งก่อนจ้ะพี่นั่งก่อนเบิร์ดโอ้ยนั่งก่อนจ้ะขอบใจจ้ะว่าไงหมออาการแบบนี้หมอสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจครับฮะระยะนี้ในการแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับก็ดังกับมีเมียคนนี้อ่ะจ้ะช่วงนี้ทานยาบำรุงยาสมุนไพรอะไรบ้างไหมครับเออก็ไม่มีนะหมอทางงานหมอจะฉีดยาบำรุงหัวใจให้นะครับแล้วข้างหน้าถ้าคุณนายมาตรวจกำนันก็มาตรวจด้วยนะครับได้เชิญนันทีครับจ้ะไม่เป็นไรพวกพี่คิดจะยืมมือฉันฆ่าพี่กำนันใช่ไหมพี่เอายาอะไรพี่กำลังกินนางมาลีมันชักจะแข็งข้อขึ้นทุกวันท่าทางมันจะควบคุมยากแล้วล่ะเราก็ต้องหาทางกำราบมันข้าว่าข้าได้ที่ที่จะทำตลาดแล้วล่ะข้าไม่ยอมฉันไม่คู่ควรไม่ควรดึงเธอลงมารู้ตัวเองว่าไร้ค่าแค่สบตายังละอายสิ้นใจที่เธอมองเห็นกันแต่ช่วยทำเพื่อฉันได้ไหม